ค่ะวันนี้เรามีนัดไปทาสีพื้นโรงจอดรถให้ลูกค้าค่ะลูกค้ารายนี้ใช้บริการเรามาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วเขาก็แฮปปี้กับงานที่เราทำให้ทุกครั้งใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าตลอดทางแต่ด้วยว่างานเป็นงานด้านในเราก็ไม่กังวลสักเท่าไหร่ค่ะที่เราเคยมาทำความสะอาดเชื้อราให้ด้วยนะคะดูพื้นโรงจอดรถสิคะมันวอนเอาขึ้นมามันหลุดลอกขึ้นมาแล้วก็พื้นไม่เรียบไม่สม่ำเสมอเราลงทำการล้างก่อนค่ะเป่าฝุ่นออกให้หมดแล้วใช้ที่เขาเรียกว่าไตรโซดาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะน้ำยาอะไรสักอย่างมาล้างออกนี่ต้นบีชค่ะใหญ่โตสูงสักป้อยว่าเกือบ100 เมตรเลยทีเดียวและในวันรุ่งขึ้นเราก็กลับไปใหม่อีกครั้งนึงค่ะวันที่2เมื่อพื้นแห้งดีแล้วเราเริ่มจากการเป่าให้ฝุ่นออกให้หมดก่อนแล้วเราก็ทริมตามขอบนะคะเพราะเราตั้งใจว่าเราจะใช้โรลเลอร์ในการทาสีพื้นค่ะเพราะเป็นพื้นเรียบและเป็นที่ว่างด้วยนะคะดังนั้นเราจึงควรจะทาทริมตามขอบต่างๆเพื่อไม่ให้เวลาที่เราใช้โรลเลอร์มันไปเลอะกับขอบด้านข้างนะคะนี่ค่ะเราทำไปได้รอบหนึ่งแล้วจากประเด็นก็มาทำให้สีมีปัญหาได้นะคะปกติถ้าเป็นงานใหญ่ๆเราจะใช้เครื่องพ่นสีที่เป็นเครื่องสเปรย์จะยิ่งเร็วมากเลยแต่เนื่องด้วยที่นี่เราไม่อยากให้สีสเปรย์กระเด็นไปโดนด้านข้างๆและเราเห็นว่าพื้นที่นี้ใช้โรลเลอร์จะถนัดกว่าและสะดวกกว่านี่ก็เป็นงานทาสีอีกงานหนึ่งที่ป้าอ้อยได้มีโอกาสได้ฝึกหัดค่ะมาอยู่ที่นี่เป็นพนักงานฝึกหัดค่ะแต่ก็ทำงานจริงในการฝึกหัดเขาเรียกว่า learning by doing ค่ะพอทาสีเสร็จ
ก็ต้องเข็นกลับมาอีกที่หนึ่งแล้วก็ต้องระวังเรื่องพื้นด้วยค่ะสีถลอกรอยถลอกเราก็ไปทาสีและแต่งเติมให้เรียบร้อยค่ะทิ้งไว้แล้วหันไปมองดูพื้นมันสวยจริงเลยบางส่วนก็แห้งแล้วแต่บางส่วนยังไม่แห้งฝนตกตลอดทางกลับบ้านวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะวันรุ่งขึ้นเรากลับไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหพื้นสวยมากเลยค่ะแต่ขอบตรงนี้สิคะขอบประตูยังไม่เรียบร้อยนี่แหละค่ะที่เราต้องกลับมาทำเพราะเมื่อวานนี้ฝนมันตกหนักวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าเป็นละอองแล้วก็ไม่เปียกขอบที่อยู่ใต้ประตูพวกเราก็เลยพากันทาสีตรงขอบประตูให้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ได้รับค่าจ้างงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถูกใจลูกค้าเช่นเคยค่ะ